ราจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปพูดไปคุยกันกับซีรีส์ที่เราเพิ่งดูจบกันไปแบบรีวอชแล้วก็รีวอชสำหรับพี่ปอนทริปเปิลรีวอชสำหรับเราใช่เพราะว่าเราไปดูในโรงหนังมาด้วยแล้วไปบกไม้บกมือนักแสดงทุกคนมาด้วยตอนไปดูในโรงมันได้อีกฟิลเลยเนาะอะไรนะไปดูในโรงมันได้อีกฟิลเลยนะคนละฟิลเลยเนาะมาอย่างนี้แบบว่าน้องๆมาพูดคุยกับเอ้ยมาเลยนะเดินมาทักทายด้วยใช่มันทำให้รู้สึกว่าเรื่องมันฉ่ำมันดีฟแล้วเราอินไปกับตัวละครมากขึ้นด้วยผ่านตัวละครไม่ใช่ผ่านตัวละครผ่านตัวเป็นๆของน้องแต่ละคนที่พี่ด้วยเนาะที่เขามาให้สัมภาษณ์เนาะโอแล้วเขาพูดถึงความรู้สึกตัวละครเนาะที่เรารู้สึกว่าเราถึงเฮ้ยเออคือเราดูเขาเป็นจอปุ๊บอะแล้วออกมาปุ๊บแล้วเขาพูดถึงความรู้สึกที่เขาเล่นเป็นตัวนั้นแหละแล้วเขาแบบเออน้องมันอินจริงๆน้องมันเป็นตัวละครแล้วอะจนเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือนักแสดงนะถูกและการที่น้องอินแบบนั้นมันทำให้เราอินกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อินกับตัวละครทุกๆตัวมากขึ้นดูเรียลดูจริงดูแบบมีชีวิตจริงเราแบบเอาจริงๆเนาะป้อมาแอบคิดเลยนะอย่างน้องฟูไอซ์อย่างเงี้ยแบบเด็กมากแล้วเล่นบทอย่างเงี้ยการทิ้งตัวเองดิ่งเข้าไปเป็นตัวละครแบบนั้นน่ะบางทีถอนยากนะออกมายากนะเออเพราะว่ามันกว่าจะดึงตัวเองกลับมาเป็นตัวเองได้เนี่ยเพราะว่างานใหญ่เหมือนกันอะการจูนอินเข้าตัวละครเนาะมันมีวิธีการแตกต่างนะแต่ส่วนหนึ่งจูนเอาเนี่ยเอาแหละออกมาน้องต้องพยายามแค่ไหนถ้าเขาลงไปดีขนาดนั้นเนาะด้วยประสบการณ์เขาไม่ได้มีตรงขนาดนั้นในความรู้สึกคือการแสดงทั้งหมดอะพูดง่ายและนี่ก็เป็นหนึ่งแซมเปิลเล็กๆเบาๆที่เราจะชวนทุกคนไปคุยกันในรีแคปนะครับแต่ก่อนจะไปคุยกันในรีแคปต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้น่ารักมากๆกับการมีซุปเปอร์แตงกริ๊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 งอันนี้ชอบจริงและอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนของปากที่ Channel นะครับนั่นคือ Flavor Glass Skin Serum นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มสำหรับการบำรุงผิวนะครับที่เห็นผลภายใน2อาทิตย์แน่นอนนะครับมีส่วนผสมอสูรจิเกียมคอไรของซาลูมอนนะจ๊ะซาลูมอนแล้วก็มีอะมิโนแอซิด9ตัวด้วยคือแบบว่าอนูเล็กซึมง่ายอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มของคุณหมอเก่งนะครับของคลินิกเคลเวอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการดันความงามให้พวกเราขึ้นมานะครับอันนี้ก็590โปรโมชั่นส่งฟรีนะจ๊ะสั่งได้เลยติ๊ง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 สนับสนุนปังฮีกันได้นะคะครับไปจ้ะอ่ะอ๋อแล้วก็เราต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวิวนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะวิวเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสกับทาง Beyond Cloud เนาะได้ผลิตชิ้นงานนี้นะครับกับ4 Minutes นะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับดูย้อนหลัง4 Minutes ได้ที่วิวนะจ๊ะแล้วขอขอบคุณทีมงานของ Beyond Cloud ทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนะครับนักแสดงนะครับทีมต่างๆนานา DOP ช่างไฟพี่รถตู้ป้าแม่บ้านทุกคนเลยต้องขอบคุณจริงขอบคุณทุกคนจริงนะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ด้วยนะครับเพื่อนเราน้องเราพี่เราต้องแบบว่าช่วยกรรมด้วยนะฮะช่วยกรรมด้วยฮะแล้วก็รวมถึงหมอแซมด้วยตัวต้นเรื่องนะครับขอบคุณมากๆพวกคุณเจ๋งมากอันนี้ทำให้คนไทยรู้ได้เลยนะว่าฝีมือไทยไประดับโลกเป็นคือยังไงนะจ๊ะอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็เกริ่นกันไปแล้วสำหรับการแสดงเนาะของฟูไอซ์เรามาขยี้กันสักหน่อยไหมการแสดงของน้องฟูไอซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจูนอินจูนเอาอย่างที่ป๊อปบอกเมื่อกี้เป็นยังไงนะคือตอนที่เราดูกันไม่รู้ว่าช่วงนั้นจะอยู่ในช่วงรีแอคที่เราที่มันจะถูกตัดออกหรือเปล่าเนาะเราก็พูดกันที่ปอนพูดถึงว่าโหสมทบชายนี่ฟันกันยากนะยากการดิ่งไปกับบทใดบทหนึ่งแล้วมันเป็นตัวละครตัวนั้นจนเอาจริงๆจนเราแยกไม่ออกว่าตัวจริงๆของฟูไอซ์กับตัวจริงๆของต้นกล้าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงไปเลยอะเพราะมันดิ่งดำขนาดนั้นสำหรับปอมนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยการมันเหมือนการดูหนังดีๆสักเรื่องหรือซีรีส์ดีๆสักเรื่องแล้วเราได้อะไรจากมันเยอะๆแล้วเรามาพูดคุยกันนะแล้วในความเป็นนักแสดงแล้วเขาพูดว่าเขาได้อะไรจากการเล่นตัวนี้เยอะๆอ่ะ
คิดดูขนาดตัวเขาเองเขาดิ่งเขาเล่นกันเขาได้อะไรมากับชีวิตมากอ่ะเพราะว่าคนดูอย่างเราเราก็ได้อะไรกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะเออไม่ใช่แค่แบบถ่ายดีโปรดักชั่นสวยหูภูมิใจคนไทยแต่ในเนื้อหาหลายๆอย่างที่มันแฝงอยู่คือเอาง่ายๆว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งมันคือกระจกสะท้อนความคิดของคนกลุ่มหนึ่งหรือสังคมหนึ่งใดๆก็ได้ที่ฝ่ายผลิตผู้ผลิตเขาต้องการที่จะสื่อออกมาให้คนดูได้รับแล้วเราก็เสพสารนั้นได้อย่างแบบเต็มอิ่มนะอืมดีไปต่อที่ผู้ไอซ์จ้ะเออคือวิธีการเล่นเนอะพอมันเป็นการจูนอินเข้ามาคือจูนอินเราเห็นแล้วเราเห็นศักยภาพแล้วแต่ตอนจูนเอาว่าเราไม่เห็นเนาะอืว่ามเขาจะหลุดจากความเป็นแบบตัวละครยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันหลุดยากไหมมาอะไรอย่างเงี้ยน่าคุยมากเลยนะเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวคือพอเข้ามากันคือพี่เชื่อว่าเทคนิคในการจูนอินของตัวละครเข้ามาแต่ละคนเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงแน่ๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพ่วงกับอย่างครูหนิงโอค้่ะโหอันนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วการคุแสณหญดิงงมาดูช่องเราด้วยนะอันมีโอกาสแบบเชิญคุณหญิงคุยด้วยมากๆเนาะเออเออก็ถ้าแวะมาดูก็ขอสวัสดีคุณหญิงนะครับคุณบัวด้วย เออเออโดยเฉพาะอ่ะก็เราก็พอจะรู้กันอยู่ว่าแบบเพราะว่าเราก็เนาะก็ยังเคยเห็นผลงานของครูบ้างติดตามผลงานของครูบ้างก็รวมถึงเพื่อนเพื่อนเราก็ไปเป็นลูกศิษย์ของครูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เทคนิคอะไรมาเยอะมากแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องวิธีการจูนอินของตัวละครที่ครูแบบไหนยังไงเลยคือมันเลยยิ่งทําให้เราอยากรู้ไปหมดเลยนะว่าเบื้องหลังของการแสดงที่กว่าจะน้องๆจะออกมาโชว์อัพฝีมืออะไรขนาดนี้เนี่ยกำกับกันยังไงนะเออก็ต้องโดนกำกับยังไงวิธีการจูนอินตัวละครของน้องเป็นยังไงกันบ้างแล้วมันมีผลอะไรบ้างไหมจูนเอายังไงแล้วมันโอ้อยากรู้ไปหมดเลยอะอยากรู้ว่ากลับบ้านยังไงก่อนในซีนนั้นๆน่ะอะอย่างฟูไอเนี่ยจริงๆอย่างฟูไอเนี่ยคือแบบซีนแต่ละซีนที่ฟูไอเล่นแบบหักนะเอาตายนะอืมหนักแบบหนักอะพี่เชื่อว่าหนักแบบหนักมากอะเอียงคอกรึกเดียวเรารู้สึกแบบโอ้โหตายละเนาะมันออกมาหมดเลยเนาะนั่งนั่งพิงเตียงยืดขาแล้วเอียงคอหน่อยแล้วแบบสายตาลอยขนาดนั้นมันโอ้ยมันลอยแบบมันไม่ได้ลอยแบบไม่มีทิศทางอ่ะมันลอยแบบข้างในมันคิดอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างในตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบสุดๆแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเป็นตัวละครที่ปมค่อนข้างลึกแล้วก็ซับซ้อนกับการดําเนินเรื่องด้วยแล้วมีผลกับเส้นเรื่องโดยแบบมหาศาลเนาะถูกไหมแล้วด้วยความที่ตาน้องสวยแล้วก็อมีืความมแอบหวานแบบโศกนิดนิดด้วยธรรมชาติของโครงหน้าอะไรด้วยเนาะอืมันมแบบพอมันทิ้งดิ่งแล้วมันกลายแบบสวยแต่ก็เศร้าเลยจริงจริงจริงคืออันเนี้ยคือต้องอันนี้นางต้องเป็นแบบถ้าเป็นนางเอกนางจะต้องเป็นนางเอกสายโศกอะดาวพระศุกร์ดอะอไรกอโยศ่างเงกี้ยเหรออะไรดอกอโยศ่างกเเงหรีอ้ยอะไไรฮอย่างโเซงี้ยกเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยออกมาคือนางเป็นนางเอกสายแบบอบูทองเออสายให้ความอุ้ยปาบุคลองก็ดูแบบไว้นิดนึงนะเอาเข้าจริงปะดูแสบบนุนน้อยสนุนน้อยอะไรอย่างงี้ที่มันดูแล้วรู้สึกแบบว่าตายแล้วต้องสงสารนะเห็นอินสงสารนะเออแล้วมันเป็นแบบไม่รู้อะพี่ว่าแคสเรื่องนี้มันปังนะมากเอขืาเพิ่มงได้รางวัลมาด้วยนะแคสเรื่องนี้แคอสะอไอรสการ์อ่าอ่าอืมทั้ซึง่งที่ซีรีส์ยังไม่จบนะก็ได้แล้วอะก็ต้องยอมนะเอาเอดีอๆอืมอืมโอ้แบบไม่วิยิธ่ีงกหาย่รอนจรินงะจริงไม่ยิ่งหย่อนกับการบาสเอแตง่วันตโออน้นี้บาสต้องยอมรับว่า MVP นี้นะต้องยอมรับเหมือนกันว่าด้วยบทของเขาอะละมัเนอีจยะดสุยดิทบี่ EP นี้ใช่ความแหลกสลายของเขาอะมันคือตัวละครที่ broken สุดๆเลยเนาะมากอ่ะเราแบบเราฟิลเขาทุกอนูเลยอะแบบกับซีนที่ตอนที่ต้นกล้าหันมาเฉลยว่าสองคนนั้นใครอะไรยังไงอแบืบมหนึ่งในนั้นก็คือน้องชายของตัวเองเด็ดแยล้วิคบนที่ยิงก็คือคนรักตัวเองอะไรเงี้ยเอโออ้โหแต่ในมของณะควทาี่มชเขอาบไม่ค่อยเป็นจริงสิแต่ในขณะที่ชอบมากๆนะก็ยังรู้สึกแบบมีติดอยู่นิดหน่อยอันนี้คือชวนคิดเฉยๆนะสําหรับพี่รู้สึกว่าพี่ติดอยู่นิดนึงก็คือแบบว่าตอนก่อนที่บาสจะตอนก่อนที่ปืนขึ้นมายิงตัวเองใช่ไหมไม่ตอนที่บอกว่า
หมายความว่ายังไงสองคนสองอะไรวะไอ้สองคนนั้นน่ะนึกออกปอะคือตอนนั้นพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนถ่ายสามหมายความว่าคือเขาปล่อยจบไปละปื๊ดเราคือบาสยังตายยังไม่ได้กลับมาเป็นปกติตาน้ําตามันมีลื้นมาก่อนมารออยู่แล้วนึกออกปะไม่แต่บอกว่าอัคนนนั้นมันเป็นลึกเดี๋ยวก่อนพี่ว่านจบก่อนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าพูดเรื่องแบบอะไรยังไงกันมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าด้วยความที่ทามมิ่งมันช็อตมากเพราะสำหรับตอนนั้นอ่ะคือมันแค่คุณตำรวจนะก็คือแค่พูดกับฟูไออยู่เนาะพูดกับต้นกล้าอยู่แล้วต้นกล้าก็บอกมันทำมันช้านั่นนี่นู่นแล้วคุณมาไม่ทันเนี่ยผมก็ได้เก็บล้างแค้นแล้วทั้งสองคนเลยอะไรเงี้ยแล้วค่อยหันไปทึบสองคนนั้นหมายความว่าอะไรแต่ว่าตอนนั้นคือบ้านมาแล้วช่ำมาแล้วนึกออกปะพอมันฉ่ำมาแล้วพี่ก็รู้สึกพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าคือเหมือนกับถ่ายไปแล้วจบไปแล้วหมายถึงหวร่ืาอเขาเลี้ยงตัวละครมาเองหรือว่ามันแบบคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคือถ่ายไปจนจบก่อนยิงไปแล้วปึ้งหรือว่าถ่ายไปจนรู้แล้วว่าแบบว่าฟูไอเป็นคนต้นกล้าเป็นคนฆ่าแล้วอ่ะนึกออกปะแล้วมาถ่ายใหม่อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็มารับกล้องอีกมุมหนึ่งเพื่อให้อยากได้อีกมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันก็เลยดูแล้วมันคือตามันช้ำมาแล้วจากการร้องไห้อ่ะมันแดงยังเรื่ออยู่กับการร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นว่ามันแบบมันช้ำไปนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวกับการกับอารมณ์ไม่ติดเลยไม่ติดเลยหมแาบยบถึงว่าไม่ได้ติดกับการที่ตัดกลับไปแล้วน้ำตาคลออยู่แล้วไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมอันนั้นแหละพี่ติดอันนั้นพี่ตัดพี่ปอนติดพี่ปอนติดว่าอันนั้นดคูือว่ตาิใชด่คนละฟิลเพราะอะไรดเูพราเหะมือนเขมาันช้ไม่ำไแดล้้วชอะไรอบเงี้อยันนั้นพอรู้สึกว่าบอบช้ำใช่ไหมในใจอ่ะคือมันโดนมาหลายเรื่องแล้วไงแล้วคือจริงๆฟังแค่นั้นแหละในใจมันก็รู้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยแบบพลุกออกมาแล้วสใชำหร่ับอันนั้นคือของป๊อปไงแต่ของพี่คือของพี่ติดเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันสั้นไปคือจังหวะที่มันแค่คุยกับตํารวจเฮ้ยมันเอ๊ะได้มันไอ้นี่ได้แต่ว่าจังหวะที่มันแบบพอคุยออกมาปุ๊บแล้วแบบมันยังไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่ามันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่ารู้ไม่รู้แล้วแต่อันนี้ก็ตีความไปแต่ว่าสําหรับพี่รู้สึกว่ามาเร็วไปหรือมันอาจจะเป็นแบบอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกก็คือแบบว่าพอถ่ายจบไปแล้วทีหนึ่งหรือสองทีก็แล้วแต่แล้วก็มาเอาเทคนี้เพราะว่าตอนนี้มันกับซีนที่มันรับอารมณ์มันได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าพี่รู้สึกว่าตามันมาไปก่อนตามันมาก่อนเรื่องอ่ะมันเหมือนกับเราจะบอกว่าไงดีเวลาเราหันหน้าแล้วเราใช้ไหล่หันก่อนอ่ะง่ายๆเลยพี่ปอนเหมือนพี่ปอนคือพี่ปอนร้องไห้ไปก่อนแล้วอะถูกเข้าใจปะทันที่ยังไม่ได้บอกอะไรเลยอะแต่คุณร้องไปแล้วอะนี่คอืะอไรทอีย่่างพนีั่้นปอนจะสื่อแต่ผมมาเห็นคล้ายพี่ป๊อปผมเห็นคล้ายว่าผมว่าน้องมันน่าจะแบบโอเคมันต้องบิวอยู่แล้วแหละส่วนตัวแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันหนักหนาสาหัสสำหรับเขามากเลยก็วิ่งกันมาขนาดนี้หนีแล้วตำรวจก็เจออีกที่กูทำไงแต่ว่าจริงๆตัวบาสไม่ควรตัวเหมือนตัวกอนไม่ควรจะร้องไห้ก่อนผมรู้สึกเข้าใจเหมือนพี่ปอนเพราะว่าต้องทําตัวเข้มแข็งเนาะกว่าต้นกล้าในความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่พี่ปอนบอกคือ possibility เป็นไม่ได้สูงว่ามันถ่ายหลายฉากถ่ายหลายคัทอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ติดเหมือนพี่ป๊อปคือมันคงบอบช้ำด้วยแหละอะไรเงี้ยส่วนตัวอะไรเงี้ยมันกเร็ื่อไดง้ควแาบมบบอบช้ำของตัวละครเรารู้อยู่แล้วมันคือมันเป็นไปได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันผมมันพูดมันหน่อยเดี๋ยวมันก็เก็ตแล้วใช่มันพูดมันหน่อยเดี๋ยวใช่แต่ว่าส่วนตัวเฉยๆนะอันนี้คือแค่รู้สึกว่าติดตรงนี้หน่อยหนึ่งซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปแค่แอปเปิลไลน์แค่นี้นะแต่ว่าตั้งแต่เริ่มที่มันเป็นเริ่มเล่นทั้งหมดของตัวเนี้ยโอ้โหบาสกับซีนนี้คือสุดสุดแบบสุดมากคือชอบมากคือเหมือนตัวละครตัวนี้มันกระโจนลงไปทั้งตัวมันเราไม่เห็นเงาบาสเลยเราไม่เห็นแบบเฮ้ยเราไม่เห็นบาสแบบนี้มาก่อนนะไม่เคยเห็นบาสแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันเล่นได้ทั้งมันให้หมดเลยอ่ะมันให้ทั้งความผิดหวังให้ทั้งความรักให้ทั้งการปกป้องให้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบโอ้มันมาหมดว่ะรักแบบเขารักของเขาจริงๆอ่ะเจ๋งดีเจ๋เงพราดีะว่ามันรู้สึกว่าแบบพอว่ามันคลอมาแล้วการเล่นเลเยอร์ของอาจจะน้ำตาหรืออารมณ์มันดีบขึ้นไปเรื่อยๆ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 จนแบบมันกลายเป็นหัวล้อกับชีวิตว่าแบบอะไรของมึงวะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเล่นได้แบบเลเยอร์มันใช่อ่ะเราเห็นเลเวลความแตกต่างใช่ไดใช้่ระดับแต่ขั้นสิ่งที่ปอมรู้สึกว่าอย่างเนี้ยครั้งแรกไม่เห็นครั้งที่สองรู้สึกว่าจังหวะที่เขาหยิบปืนขึ้นมามันกลับรู้สึกว่ายังไม่ใชทำไม่ให้โมเมนต์นั้นมามันเป็นโมเมนต์ที่มันจะดึงขึ้นมาฆ่าได้แต
แต่มีความรู้สึกว่าอารมณ์ที่เขาหยิบปืนขึ้นมามันยังไม่บีลีฟว่าเขาจะฆ่าตัวเองได้อะไรเงี้ยตรงนั้นมากกว่าวิธีการหยิบปืนใช่ไหมใช่เเอพราะอวิธีเขกาารหยกิ็บเปคืยนเลมั่นนดูซีนอย่างนี้แล้วมันเราดูเข้าเท่ใจฟิลว่าแบบโดนคอมเมนต์เดียวกันอย่างเงี้ยไม่คือตอนคือพี่ว่าไอตอนหยิบปืนอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นอินผ่เาสนิคร์นตละคัทด้วยซ้ำอินเอเสิอร์ตมเัอนาอินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออซเพึร่างะอาจจะจริงมันคือข้อจำกัดในช่วงเวอลืานั้นมหรือเปล่าเราก็คงตอบอะไรไม่ได้เนาะก็คตื้อองมัตนกอ็บเห็นฟึบขึ้นมาประมาณนี้แต่เรารู้สึกว่าโมเมนต์ตรงนั้นความดีของที่เลเไยลอ่ร์มาเล่นขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยมันไม่อัพขึ้นไปอีกอ่ะมันแบบเท่าเดิมเลยอันนี้คือแบบคอมเมนต์กันแบบละเอียดยิบเป็นวิๆนะเพราะว่ามันคือแค่นี้ก็เล่นสุดแล้วอ่ะแต่ชอบเอมากคืออการซ้อนภาพอ่ะเพอราืะถ้มาสมมติเราจำไดส้วยคืมอากสตอนวยอีพมีากนั้แลน้นวะที่มาเปิดในห้องนอนแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะโอ้โหแบบมันทำให้เรารีมายอยู่แล้วอะแล้วแล้วยิ่งเขาซ้ำภาพรีมายแล้วก็ประโยคนั้นอะไรเงี้ยใช่มันแแตค่่ว่ามันคือการเล็ตอิทฟรีเล็ตอิทดีไปเลยเล็ตอิทดีอะทุกอย่างอะแล้วพี่ว่าเขาต้องดีไซน์มาแล้วว่าท่าใช่ตายมันต้องท่าเดียวกันทอ่า่ะนนี้แหละเออมันแบบโอ้ยตายแล้วสิ่งที่ทำให้อิมแพคสุดๆของซีนี้นะเพราะว่าต้องยอมเรื่องตัดต่อด้วยอืมถ่ายโคตรดีโลเคชั่นใช่ไหมที่เราดูกันตอกตรงนั้นระหว่างถนนมันไปหาโลมาจากไหนมีตะกงตะแกงมีแบบแล้วมันดูคัดเนียนอ่ะดูไม่ได้ดูคนละที่แบบวิ่งอยู่กรุงเทพแล้วไปโผล่นนทบุรีเข้าใจปะโอ้โหเอออะไรเงี้ยเออแต่มันก็มีนะส่วนตัวพี่ก็รู้สึกว่าเออโลเคชันแบบนี้ในเมืองไทยมันไม่เหมาะเพราะว่าของเราอ่ะเอาตรงๆนะคือถ้ามีคนมาจุดไฟในถังแบบเนี้ยเดี๋ยวแป๊บไมเ่ดีไยดว้แหละไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ไดเง้ี้ยไม่ได้คไมุ่ณได้ตำรวจคะมาดูหน่อยค่ะอะไรเงี้ยมันมีแน่เนาะมันมาแน่อารมณ์แบบพวกเนี้ยคือแบบจะไปจุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกคือแอลั้นวนี้ปครือะโยชน์ของเสรร้าางเซมัอนร์เควนต์แหละเออแล้วอ่ะมันสร้างเซตติ้งแหละเพื่อให้แบบว่าตัวละครมันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจริงอะไรเงี้ยเฉยๆแต่มันไม่จำเป็นต้องสมจริงอะแต่พอดีมันสมเหตุสมผลกับตัวละครมันก็โอเคเออโอเคแหละเอแต่สอิ่งที่เพราะว่าเสริมสุดๆก็คือเรื่องของการตัดต่ออืมที่ใช้เสียงไม่ใช้เสียงและเงียบใช่คือแบบตเสาียงมตัมาวในละคจัรงหวพะูที่ดใช่ด้วยอืเสมร็จแล้วตัดเสียงในจังหวะที่มตัันดควเรสีจยะงต้ตอังวลตะัดครออืออกมแล้วใช้เสียงดนตรีเสร็จแล้วฟึบเงียบไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะขยี้กันได้มุมไหนอีกที่ดีไปกว่านี้ละเพราะว่ามันมาทุกมิติแล้วนะอืกมารแสดงก็มาแล้วเสียงซาวภาพมันต้องมาหมดแล้วแบบแล้วเขาเล่นตรงนี้ไงตัดก็ตัดดนตรีมาอย่างนี้ก็คือมันทําให้เราเห็นทุกมิติของตัวละครโดยที่ไม่ต้องมีคําพูดใดๆด้วยกระซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบเจ๋งจริงอ่ะต้องยอมรับลูกเท่นะเลยเหมือนเดิมต้องยอมรับแล้วก็ดีใจมากๆตอนที่น้องๆออกมาคุยเนาะเรารู้สึกว่าทําไมเดี๋ยวนี้นักแสดงเก่งจังวะแบบคือเรารู้สึกว่าเขารักตัวละครตัวพวกที่เขาเล่นจริงๆอ่ะเพอราืะเรามแต่ก่อนเรายังมีความรู้สึกว่าการแสดงมันการแสดงบางอย่างที่รุ่นเราเล่นนะหรือว่ารุ่นดารารุ่นใหญ่ที่เล่นละครเยอะอ่ะเราเข้าใจนะบางทีมันเล่นเป็นรูทีนเนาะมันเล่นกันอเปื็นมแบบเป็นกิจจลักษณะเล่นกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือบทหนึ่งมันไม่ได้มาง่ายๆเรารู้แหละสำหรับนักแสดงสมัยใหม่เพราะดาราค่อนข้างเยอะนักแสดงค่อนข้างเยอะการที่เขารักตัวละครขนาดนี้แล้วโอ้โหมันคือการทุ่มเทอ่ะเราเห็นเลยอ่ะแล้วมันก็สอบแล้วมันก็แสดงเห็นในการแสดงที่เราได้เห็นกันในจอแล้วเราก็ต้องเรียกว่ามันก็ทั้งสองฝั่งเนอะนักแสดงเองก็โชคดีมากใช่ได้มีโอกาสที่ได้บทดีๆอย่างนี้มาให้แอคเพราะว่าบทดีมันก็สามารถเล่นเรียกว่าบทดีเราก็ได้โชว์ของอะว่างั้นเใถชอะ่ใช่แล้วโดยรวมที่เราเคยคุยกันอีพีที่แล้วว่าสุดท้ายเราไม่อยากให้เป็นละครดูดธรรมเป็นยังไงบ้างจ๊ะสุดท้ายอีพีสุดท้ายเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นเซมิได้เลยพี่ปอบว่า4 นาทีที่เขารักกันนั้นไม่ได้แค่ในฝันถูกไหมอะไรแต่เนขะารักกันในฝันเขารักกันใน4 นาทีนั้นอืมใช่ไหมเพราะนวั่่านมันเป็นต่างคนต่างหลับอยู่ใช่ป่ะความจริงใมชัน่ก็ไม่ได้เจอตัวกันจริงๆไม่ว่ามัจนะเป็คนือมันคือด้านขกรอะงโดไทดน้ม์ำเลมันคือด้านของไทยม์ไทม์ที่คิดแล้วก็มันสีค่ือด้นาานทขีองของไทม์สี่นาทีของก่อนนั้นเนี่ย4 นาทีของใครวะสี่นาเกทีรทของเกรของทเกรทใช่เอแตอ่สี่นาทีมันก็มีซีนความเป็นจริงกับพี่ซีนที่แบบหมอดุอะไรเงี้ยที่เวลาเจอกันแล้วไม่ได้แบบทําดีต่อกันนั่นคือซีนจริงอืมแหมคือเอาไม่คือแบบว่าจริงๆตอนที่เอาร่างแบบกายหยาบมาเจอกันอะมันไม่ได้มีการดำน้ำมันไม่ได้มีการแบบว่ายกขึ้นไม่มีอะไมไร่อยม่าีงเงี้ยแต่เขาก็รักกันได้ซึ่งไมแบ่บแน่หรอก Amazing แบบคิดได้เนาะเขาเกก็๋อาจจะออย่ะากแบบรีพีท4 นาทีที่เขาแบบทเอำใน
ันนั้น in the future ไงเดี๋ยวว่าการจัดตอนก่อนนั้นเนี่ยตอนที่ตอนจะฉากเรือเขายังไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่ๆแน่นอนเธออาจจะไม่เคยเจอแต่ฉันเคยเจอการแบบออกกำลังกายมันจุ๊บจะจุ๊บอย่างเงี้ยวิดพื้นจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยดึงเวทจุ๊บแบบมันมีแล้วมทันำเองเหรอทำเองเหรอไม่ใช่แล้วมันมีแบบว่ามาทําแบบเนี้ยในยิมด้วยซ้ำเห็นไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่เคเพยราะหเมหา็ยนถึงว่าในหนังอ่ะสองคนนี้เขาไม่ได้ทำอย่างกันกันจริงๆแต่ว่าคือในโมเมนต์จริงๆอ่ะเนอะมันก็แบบช่างสรรหาแต่การคลี่คลายเรื่องผมว่าเขาก็ค่อนข้างคลายทุกปมชัดเจนนะมันจริงมันคลายแต่ EP 7แล้วล่ะแต่เพราะว่าดีนะมันเป็นการคลายปมที่แบบว่าเราเห็นโซมินิทของเกรซมาตลอดใช่ป่ะใช่แล้วของไทม์มาแบบฟับฟับฟับแต่เอาอยู่นะเออแล้วมันไปจบตรงคือเคลียร์ในเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์อีกเคลียร์แล้วเคลียร์อีกอ่ะเพราะว่าไอ้นิทรรศการว่า4 นาทีนั้นคนเรามันจะคิดอะไรแล้วประเด็นคือเป็นภาพสุดท้ายของน้องลูกว่าถูกไหมแล้วเขาก็จําคํานั้นถูกปะอืมแล้วคำพูดสุดท้ายในประโยคสุดท้ายคือฉันจะเห็นให้คุณได้เห็นอนาคตใน4 วินาทีถูกปะในสอีื่นาทมีทั้งคู่น่าจะจําคํานี้ด้วยแล้วกท็แบบวท่าำให้คเกนรเทรามีควมาัมนสัมพัจนธ์ะตรงนั้นอะไรเงี้ยคนเราจะย้อนเอ็นแค่คนเราจะคิดถึงสิ่งที่เราเคยผิดพลาดเราอยากแก้ไขเราอยากทำให้ดีขึ้นอะไรประมาณฟิลเนี้ยนะเออมันก็เคลียร์ในเคลียร์ไงชัดเจนไปเลยคืวอ่ามันก็เป็นเซตออฟอินฟอร์เมชันแหละที่เขาตั้งไว้ว่าสารตรงนี้มันจะต้องถูกสื่อออกไปเพื่อเรื่องที่ถ้าเขาเข้าใจเรื่องถ้าคนดูเข้าใจอีกเซตนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเข้ามาอยู่ในแต่วิธีการนําเสนอตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันในภาพมันดูเป็นอาร์ติสติกดีในความในภาพนะมันดูเป็นอาร์ติสติกดีแต่ว่าในวิธีการหยอดเรื่องพี่ว่าพี่อันเนี้ยมันก็จะมีอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นบล็อกไปอืว่ามมันเป็นเซตที่มันต้องแบบว่าอ่ะเอาอินฟอร์เมชันชุดเนี้ยใส่ได้แล้วแล้วมันจะต้องเป็นอินฟอร์เมชันที่ทุกคนต้องเคลียร์อะไรอือย่มางอเงืี้มยอืมมันดูแข็งไปนิดนึงแต่ว่าวิธีการเล่นมันมีวิธีการเล่นนิดนึงด้วยกันที่มันทําให้มันกลายมาเป็นแบบนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือเคยหลอกเราว่ามันเคยไม่รู้อาจจะไปอยู่ในห่วง4 นาทีเป็นห่วงมิติอะไรอย่างเงี้ยเราถึงขั้นนึกถึไมง่นไดร้กสวรรค์ไปแล้วล่ะตอนนั้นอ่ะซึ่งมันก็เคยก็มันก็มีที่พี่ก็เคยพูดไว้อยู่ประมาณหนึ่งมันก็จะเป็นช่วงนิทรรศการหรืออะไรยังไงเราจะเจออารมณ์แบบภาพเหล่านี้ในงานนิทรรศการพวกอิมเมอร์ซีฟอะไรเงี้ยที่ตอนนี้มันดังๆอ่ะนะมันก็จะมีประมาณนี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คืออย่างว่านิทรรศการมันก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันเป็นชุดอินฟอร์เมชันที่มันจะต้องการอธิบายให้มันคือเข้าใจในเรื่องราวของเขาที่เขากําลังทําอยู่ดีลักษณะมันก็คือลักษณะเดียวกันตอนที่ดูก็แอบคิดนะตอนดูครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรก็เออให้เทเลอริสติกมากไอซีนนิทรรศกาอืรมอ่ะใชอ้ืผม้าทิ้งลงมาคือฉากเหมือนแบบละครเวทีมีจงมีจอแต่ก็แอบคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดทําเป็นแบบว่าฟิลแบบล้ำล้ำมานาคตจอเยอะๆแล้วแบบใส่ภาพแบบกราฟิกแบบอย่างนี้ไปเลยมันจะได้อีกฟิลไหมอืมแต่คิดว่าคือไมมั่นมากกว่าก็จะได้แบบว่าอันนั้นก็จะได้ฟิวเจอริสติกนะมันได้แบบเทคโนโลยีใดๆอะไรเงี้ยมันก็ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าการทิ้งบรรยากาศเข้ามาในภาพแบบนี้อะไรเงี้ยมันทําให้ดูเป็นห่วงคํานึงมากกว่าคืมอันเลยมันพวกพอวังบางอย่างอะไรใชเง่ี้ยมันเลยดูให้เข้ากับเรื่องมากกว่าเพราะว่าคือแต่ตัวละครมันติดอยู่ในภวังค์ของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะก็โอเคมันก็เป็นอินฟอร์เมทีฟที่ให้ผลใช่ใช่ไม่ที่แตะตรงนี้ขึ้นมาเพราะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยการดีไซน์ทุกอย่างที่เราเห็นน่ะมันถูกครีเอทมาแล้วว่ามวลทั้งหมดอ่ะอาร์ตไดเรคชั่นมันไปทางไหนซีนนี้มันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออพอก็คิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเห็นจอเยอะๆแล้วแบบดีไซน์กราฟิกเยอะๆมันก็ไม่ได้ฟีลแบบว่ามันจะกลายเป็นทวีโบดังดกี้ไปพี่จะมัโนดจะดูดแบบมันดูเป็นมันจะดูฟเป็นิวเจอร์ลิสไปเวออะร์อะไรเงี้ยมันจะโดดจากเรื่องไปนิดนึงอย่างที่พี่ปอนบอกแต่อันนี้แหละสวย2 ภาพพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะนะเนอะดัสกดอนเนอะเนอะเฮ้ยฟอร์มดัสทูเปด็นอพระนอาทิตย์ของฉันอย่างเงี้ยหรอต้องมันจครืิองๆแล้ชว่กว็งเกี่ทยววกัาบยเขไลามทา์กขัองนทนั้ะงมันคือช่วงทวายไลท์ของทั้ง2 อันป่ะเขาเรียกทวายไลท์ทวายไลท์มันต้องตอนเย็นอย่างเดียวไหมหรือว่ามันต้องทำไมได้แทนลูกทุ่งเหรอพี่ ไม่มันหมายถึงตอนแบบว่าคือขอบพระอาทิตย์ที่มันหล่นกันขึ้นกําลังขึ้นจะตกอะไรอย่างเงี้ยคือแสงมันคนละโทนเราเห็นอยู่แล้วเนาะแสงเช้าก็จะโทนหนึ่งแสงเย็นกเย็็นอีกโทโทนนอะไรอย่างเงี้ยแต่มัน
แต่มันเป็นเลเยอร์ที่พี่รู้สึกว่าเออมันทำมันเอาเข้ามาแล้วมันส่งเสริมเนาะเราก็ไม่รู้อีกอะว่าอีสองภาพนี้มันเป็นแนวไหนเอออิมเพเรพาะรว่าสรู้สึกตว่อานนี้มันมัเนป็นดูอิมไกลเพรๆสไงนะเออดูอิมเพรสแหละแต่ว่ามันดูไกลๆไงแต่ไม่แน่ไงพอเข้าไปถึงปุ๊บหรือว่าถ้าดูใกล้ๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบเทคนิคอะไรแบบนึกออกอะไรอย่างนี้มาอีกป้ายสีใช้อะคริลิกป้ายกันปาดแล้วนู้นนั่นนี่อะไรอย่างนี้มาอีกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันให้ผลกับเรามากขึ้นนะมันขยายผลกับความรู้สึกเราเนาะพอสองตัวละครยืนแบบปั้งแล้วก็เป็นภาพสองภาพอะไรเงี้ยมันแบบเเรอาอแบบมาร์กกิ้งต้องทำดีเลยนะพอหยุดอืกึ๊บแล้วมมันเอใช๊้ะมุมแบบไม่รู้เดินกันกี่รอบกว่าจะเอลงมาออ่ะอ่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วคือมันก็เป็นการเฉลยในตัวเนอะว่าตอนเนี้ยคือสองคนเนี้ยเขาอยู่กันคนละภวังค์อ่ะคนใชละ่มิติคนเอละมิติอนะคะระวอัยงู่ก็ได้อยใูช่้กัคนำวค่านละรภะววัังงค์ระวจังรริะงวๆัองะไรเงี้ยซึ่งมันเก๋ดีพี่ว่าคือมันใช้ภาพเล่าเรื่องได้ครบโดยที่มันไม่จําเป็นต้องคือเหมือนอย่างที่เราเคยบอกกันไปก่อนหน้าเนี้ยว่ามันจะจบแบบไหนก็ได้เพราะว่าเขาทําเรื่องมาจนแบบปลายเปิดมากอ่ะจะจบตุยสองก็ได้จะจบตุยหนึ่งก็ได้จะจบแบบว่าฟื้นสองเลยก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้อ่ะซึ่งมันแบบมันเปิดแหละแต่ว่ามันต้องอยู่ที่วิธีการแหละเนาะที่เขาจะจบแบบไหนแล้วเอาอะไรมาใส่ให้เราดูอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่ารับได้นะไม่ได้คุณธรรมจ๋าเออไม่แบบไม่แบบสมควรต้องได้รับโทษอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันมีแบบเออมันมีลูกเล่นอะไรบางอย่างที่มันจบแล้วมันดูแบบมันดู2024อ่ะมันไม่ใช่แบบคุณหมอไทม์แบบว่ายอมไปหมดทีเดียวได้หรอปะมกัน็ก็คยัืงอมีความมิจฉาชีพคนเราก็เป็นโลกสีเทาอยู่แหละของตัวเองอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันคือเขาเดี๋ยวหมอแจ้งมาเดี๋ยวต้องถามแน่อีที่ห้อยกล่องสีน้ำเงินนั้นคืออะไรสอะไรรุปแล้วทำหรือไม่ทำเอาง่ายๆกันตรงๆหรือแบบวินิจฉัยแล้วแบบไหนๆก็จะอันนี้อยู่แล้วทรมานกว่าเดิมปล่อยมันไปให้มันรับกรรมไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมเป็นตอนที่เฉหรลือยว่เาลเอยาเข้วา่าจริงแล้วหรือว่าเอาเข้าจริงแล้วคือแบบยังไม่ได้วินิจฉัยแต่พอบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ลมหายใจมันประมาณนี้ปุ๊บ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 อีเซลล์นี้มันรจัะบไรตายกันเองอะไรเออย่างเงสี้มยองมมัันนจกะ็ตอ่าามัยนก็อะไรควอยา่มางเงรี้้ายยหน่อยเนื้ออันนี้ก็จะดูแบบร้ายหน่อยเนอะอันซึน่ีง้แรงกว่าข้าอีกนะถูกแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็ยังรักษาชีวิตไว้ได้ไงแต่เขาก็ฟังเกรดไงอืมเอ๊ะเราได้อะไรเออซึ่งเกรดก็เป็ยนืคนนริมคุณน้ำนั้นกับกังหันหมุนนั้นก็ช่างเสร็จเรือใช่ไหมก็เตี๋ยวเรือเอาก็เตี๋ยวเรือใช่ไหมอ๋อไม่เหมเืขอนาแต่ก็เขาก็เก่กงในำลกัางรรีมีมาเยรืทุอกอฝยึ่ากงกเนาัะงหันไงเป็นแบบแต่งแบบดีไซน์แบบเทศกาลมากอ่ะนี่ถ้าไม่นับว่าคุณตำรวจไม่รู้เนอะเรามีแต่เราเนาะที่เป็นคนดูเนาะแล้วก็เกรดที่รู้ว่าเขาเองอ่ะเป็นคนที่ช่วยฮิวอ่ะถูกปะเพราะว่าคนที่รู้ก็ตายแล้วฟูไอก็ตายแล้วใช่ใช่ไหมเพราะฟูไอได้คลิปนั้นมาใช่ป่ะที่เป็นคลิปหน้ารถอ่ะคลิปจากหน้ารถอ่ะแล้วก็พุ่มกลับอ่ะที่หักเอสดีมินิเอสดีการ์ดทิ้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหลือแค่เกสอย่างเดียวที่รู้แล้วถูกปะล่ะก็ยังมีแบบยืดอกไปรตัอบนแรกก็ติดตอนแรกก็ยังติดจะดีอะไรขนาดนั้นว่าเกรซแต่รู้สึกว่าโอเคเขาพูดตัวละครเกรซมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเกรซไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยถ้าตัวเองรู้ก็จะไม่ทําอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่คิดว่าเลยไหมส่วนตัวพี่คิดว่ามันต้องใส่ฉกฉากนี้มาหรอกก็แคได่้อันเนี้ยคือแค่ที่พายเรือพอแล้วที่บอกว่านึกออกไหมใส่เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอ่ะที่เกไปมอบตัวแล้วเขาให้ประกันแล้วให้ศาลให้ประกันมาแค่เนี้ยพอแล้วแต่ส่ไวมน่ตไัดว้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรรู้มามัตนัวก็ละจะไม่ได้จิ้นตำรวจกับเกสไง พักค่ะคุณตำรวจพักค่ะในโรงคือกิ๊ดการ์ดนะจ๊ะวันนั้นฉันงงออกมาถึงปุ๊บงงงงเองงอโอเคอ่ะแล้นวเีมื่่อกสี้ิเราก็พูดถึงการแสดงอยู่แบบหลัดหลัดเราอันนี้เราพูดแล้ถวึก็งพูดถึงเรื่องมาได้ด้วยเมื่อกี้เอรวอมไปด้วยเออรวมๆไปด้วยๆที่ acting ดีๆอีกคนนึงนะชื่ออะไรนะอะไรอ่ะเอ่ยมาแม่จิบวายอ๋อน้องฟ้าฟ้าใส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 คุณนัตตี้คุณนัตตี้เขาเป็นนิด acting หน่อย coach แต่เเลอายตออนยูน่ี้เลยนะคุณนัตตี้คุณนัตตี้ขยี่ดีขยี้ดีพี่ว่า EP เนี้ยขยี้กว่าอันที่แลอั้วนนู้นใช่อันนี้เล่นแบบ
อันนี้เล่นกินขาดเลยเล่นแบบโอ้โหเอียงคอแล้วคุณนะคะแล้วตอนจบเลยเล่นที่ตานี่แบบตายแล้วมันแล้วพี่ว่าถ่ายแองเกิลโคตรสวยเลยอ่ะมันทำให้ผู้หญิงคนนี้เป็นดูแบบว่าดูเป็นเจ้าเหนือชีวิตของบาร์อ่ะนึกออกปะดูเป็นเจ้าเหนือชีวิตของของอีพิกรมากเลยอ่ะแล้วแต่ว่าตอนออกไปปุ๊บคือโคตรเหงาเลยนะใช่แววตานี้แบนบั่งแบบโลนลี่มากแบบโอ้ตายแล้วแบบเธอเป็นนางเสือดาวที่ต้องอยู่ตัวเดียวจริงๆนึกออกไหมเออดูแล้วแบบแต่ว่าเอาอยู่เอาซีนนั้นอยู่อยู่แบบอยู่เลยอยู่เลยก่อนก็ดูเป็นแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เล่นในสุดทุกตัวเออมันดูชีวิตแสนสก่วอ่านงเเลลย่เนนาะก่อเลน่นนะก็เหมือนกันอืมเล่นแค่เสียงจ้ะอะไรนะเล่นแค่เสียงใครหมอเด่นหมอเด่นอ๋ออืมหมอเดนตอนช่วยไทม์ใช่ไหมเอออันนั้นน่ะพี่อันก็ดีอันนี้กช็ดอบีมากเลยนะชอบวิธีการถ่ายทำแบบว่าหูถ่ายภาพจินตนาการให้ออกเป็นภาพได้แบบเพอร์เฟกต์มากเลยอะแล้วจังหวะมันเข้ามาแล้วใช่เนาะจังหวะนั้นเข้ามาแล้วมันใช่เอพอดีอแล้วก็ตัดต่อเนี่ยแหละที่มันแบบเล่าเรื่องได้เป็นเรื่องคือ acting อะดีอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงละทุกตัวแม้กระทั่งเสียง voice over ของโมเดนหมอเดนน่ะก็ใช่ไปหมดอะแล้วสุดจท้ัางยหวเะซตเล็กติ้งที่ทำให้แบบตอนที่ไทม์ใกล้ๆไทม์จะฟื้นอ่ะมันกลายว่าโลกของไทม์ในภวังค์อ่ะมีฝนตกลงมาด้วยคือแต่มันใกล้แล้วใชใ่กล้จะกลับไปหาโมเดนแล้วเออมันทำรู้สึกเวอ่าเอออมันเนียนอ่ะแตม่ันว่าค่มันอยถๆ่มายาได้ดีมากอืคมือเทคนิคการตัดต่อจริงๆแล้วใช้ใกล้เคียงกับใช้เอาเรียกว่าใช้เทคนิคเดียวกันกับซีนของกรกับซีนของกรกับต้นกล้าอ่าคือเสียงมาเคาะใช่ไหมแบบสวยงามวิดวิวกันเรียบร้อยลุกขึ้นมาได้ยินเสียงเด่นใช่ไหมแล้วลุกขึอ้นืมามเรียกเกรทจังหวะเคาะประตูอ่ะก็ดูเดี๋ยวแบบโคตรอัพหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเล่นแบบตะโกนเรียกได้ยินเสียงแล้วฉากเหมกื็อนเริ่นม้เสีำยเรงิ่มหล่นปอุ๊ืบมดึงเสียงกับปากให้ไม่ตรงก่อนอมั่นาเลยเหมือนกับความมันเพี้ยนมันเป็นก้องก้องอยู่ในหัวมันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บดนตรีมาปากตะโกนไม่ได้ยินละแล้วน้ำเริ่มมาประตูเปิดแบบประตูนี้เปิดมาก็แบบหลายหลายอย่างอ่ะคอืือมองค์ประกอบภาพทั้งหมดมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันอยู่ในความคิดของสมองคนคนหนึ่งที่เราไปเห็นภาพเขาว่าอืมเออถ่ายเก่งมากแล้วก็แบบค่อยๆฮึบฝนตกแล้วก็กลับมาแบบพอกลับมาปุ๊บหน้าแรกเกรดคืออะไรที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกตอนหลับอะแล้แอวบพอลืมตาออกมาแล้วพูดสิ่งนั้นออกมามันสร้างลิงก์ของภาพในหัวกับความจริงที่มันต่อเนื่องด้วยคำเดียวเลยคำว่าเกรดอย่างเงี้ยอืมแล้วที่พี่ชอบตรงนี้มากๆอีกอันหนึ่งก็คือเสียงของหมอเดนน่ะที่ออกมาตั้งแต่ซีในภวังค์ขขององเดหมอนทำใช่ไหมของของหมหมออชามอ่ะนแล้ะวก็พอออกมาปุ๊บในสถานการณ์จริงอ่ะอที่่แบาบว่าเราก็บอกให้พยาบาลทำด้วยนั่นเนี่ยคืออืเสียมงมันเท่ากันอ่ะเข้าใจปะใชคือ่อารมณ์ของหมอมันมาเท่ากันอ่ะมันเลยเรารู้สึกแบบโอ้โหมันแบบนี่มันเจ๋งเราว่กะ็ยังคิคดืออยูก่ารเลยใสว่่าแบหรบือว่าถ่ายซีนนั้นในยาวกว่าที่เราเห็นเอตอั้งแต่ตแตอ่นวแ่ราใกช้ที่เสียงออกมาออกมาแล้วเราก็ค่อยเอาเสียงอันนี้ใไชป่ใส่เออเพไปิ่ใสม่ตรงทีอ่ืเดมิมคือพี่ว่าน่าจะถ่ายไล่มาเพราะเสียงมันเท่าไงแต่ว่าด้วยความที่เสียงมันเท่าแต่มันจะมีอันนึงที่พี่อันเนี้ยคือด้วยความที่มันทําให้กล้องแล้วก็วิธีการถ่ายแบบนี้มันทําให้คนดูมันรู้สึกแบบเวียดๆเนาะเพราะว่ามันเหมือนกล้องอายแบบกล้องตาปลาเนาะที่มันจะเห็นหน้าคามใหญ่ๆเนาะตอนที่มองอ่ะมันได้ดูเวียดๆเนาะแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแบบคือถ้ามองแบบมองในแง่ความเป็นจริงจริงเลยนะถ้าสมมติไปเคาะประตูอย่างเงี้ยมันจะดูประตูกันอย่างนี้อีกไหมเข้าใจพี่ป่ะมันจะมองประตูกันอย่างนี้ไหมคือส่วนใหญ่เวลาเคาะประตูมันก็ต้องแบบเคาะแล้วก็มองอีแบบที่เปิดถูกไหมเข้าใจอืพี่มป่ะมันต้องมองมันต้องแยกบ้างอะไรเงี้ยคือยังไงก็ได้ที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการพอมันเล่นแบบนี้ปุ๊บแล้วไปมองมันบอกเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบบีบเข้าไปอีกเนาะเพราะมันไดเ้ปิดแบบตัววิละวครมัเนนาะแองเกิลเอมันอเปลี่ตยันวละวิวของจากคนนอกมองใชเข้่ามามันเนี่ยมันเลยทําให้เป็นแบบคนอ่ะมันเลยความรู้สึกของคนดูอ่ะมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าตัวละครอ่ะแล้วไปบีบตัวละครให้เล็กลงไปอีกอ่ะแล้วดูรู้สึกว่าตัวละครมันเวียดเข้าไปอีกอ่ะมันหมดทางเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบเออมันดูแล้วลงตัวไปหมดอ่ะมันไม่สมจริงเนาะแต่ว่ามันดูแล้วลงตัวมันดูแล้วเมพัรนาแะบมบันเออเพราะมันมันสขียที่ามยันอยู่ในหัวไงใช่แล้วมันขยายภาพกับความรู้สึกไปด้วยกันได้
คือถ้าถามว่าเป็นความเป็นจริงมันสมเหตุสมผลไหมมันไม่สมเหตุสมผลนะเคาะประตูแล้วมองขื่อประตูอย่างนี้เหรอคือจะบอกว่ามันมันอยากดึงตัวออกมาดิแล้วมาผมลองของผลของภาพที่เขาจงใจมันทำแสดงผลลัพธ์อีกแบบถหนึู่งอ่กะถูในกเรื่องคถวามูรูก้แลส้ึวกแล้วมันเนี่ยคือมันก็อีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเทคนิคของการถ่ายทำอ่ะมันส่งผลกับความรู้สึกของเราจริงๆอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบโอ้มันมาหมดเนาะการเปิดประตูแล้วแบบประตูนั้นเป็นแสงเรืองอย่างเดียวเลยหยดน้ําที่มาอะไรเงี้ยเสียงจากแผ่นเสียงที่แบบว้าอย่างนี้อีกอ่ะโอ้แบบเฮ้ยมันมาหมดอ่ะคือมันเดินมาปุ๊บแล้วประตูเปิดแสงสว่างพุ่งเข้ามาอย่างเงี้ยแบบถูกมันแบบจังหวะมันจังหวะนั้นนี่แม่งแบบไม่รู้จะเอายังไงอ่ะเนาะคือชีวิตอะไรเงี้ยดีดีเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงตรงฉากต้นกล้ากับบาสไม่ใช่บาสกับพี่กรณ์ตอนครั้งตอนที่ถ่ายรูปแล้วก็เห็นปลอกคอแล้วก็ไปเจอจุดนัดพบอะมันเป็นการถ่ายซีนที่แบบมึงมาปุ๊บจูบปั๊บมันคือความสัมพันธ์ของตัวละครคู่เนี่ยที่มันใช่อ่ะเจอกันแล้วมันต้องแบบเนี้ยเพราะสองคนนี้มันรักกันแบบโหยหารักกันแบบดื่มด่ำรักกันแบบเป็นสไตล์เขาอะแต่สิ่งที่ผมชอบรู้สึกว่าการถ่ายทําคือรู้สึกว่ากล้องอ่ะมันไม่ได้นิ่งคือไม่ใช่ตั้งกล้องเฉยๆผมไม่รู้ว่าใช้ Steadicam หรือจะ Handheld เลยก็ตามแต่คือมันมีความแกว่งเบาๆอย่างเงี้ยไม่ได้แกว่งจนรู้สึกว่ามันแบบหูวิ่งตผามมเปห็รนือหอะไัรวตาหมัวแต่มันกลายเป็นเหมือนกับสร้างความโรแมนติกเบาๆแต่อารมณ์มันอิโมมันชันคอวลามอ่ะโยกตามตอนที่เขากมันอดอิโมกชัันนนอลมันเพิ่มความอิโมชันนอลของซีนที่มันซื้อๆแล้วค่อยๆไหลไปอย่างเงี้ยซึ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะคือเอาจริงๆดูครั้งแรกก็ไม่ได้จับได้ขนาดนี้ในความที่เราได้รีวอชเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอะไรมันเข้าตามากขึ้นโอ้โหขนาดคือซินเนมาโทกราฟีเขาดีไซน์มาดีมากอ่ะแล้วฉากที่วิ่งมากอดกันเอ้ยก็จูบกันเลยผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าถ้ามันมากอดกันแน่ๆเลยแต่แบบพอปุ๊บในหัวคิดว่าจูบแล้วมันตรงกันในหัวแล้วแบบมันต้องจูบอ่ะดูเพราะมันโหยหาถูกไหมมันรักมากอ่ะแล้วก็อิมแพคจริงสุดดีคือทราจิดี้ได้ไปสุดด้วยองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างอาการนอนแคนี้ไปเดียกันไหมกันเจอกันแบบนี้แล้ววิ่งเข้ามาจูบเลยแล้วมันไปจบกับการที่ตายแบบนั้นอ่ะมันส่งอารมณ์คือมันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้สึกว่าการที่ยอมตายทั้งคู่แล้วไปนอนฉากนั้นแล้วมันสวยแค่ซีนนั้นมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือถูกปูความสำความเป็นตัวละครที่เขามีความคิดความอ่านยังไงแล้วมันส่งผลแบบนั้นน่ะคือมันดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันถูกใส่มาก่อนแล้วอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ดีขนาดนั้นเลยมันเลิศนะชอเลบิศเลยถามว่ามีเรื่องติดเล็กๆน้อยๆไหมมันก็มีติดแหละเรื่องของเอาจริงๆนะอย่างที่พี่ปอนอย่างฉากเกรดที่ไปยอมรับต่อหน้าสารวัตรปกติเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบแค่ทำงานร้านญี่ปุ่นก็อ่ะก็รู้สึกว่าไปสุดแล้วในเรื่องของความมีคุณธรรมของตัวละครตัวนี้เนาะเสียภาพบาปอีกอย่างเงี้ยคือมันเท่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีฉากนั้นก็ได้ในความรู้สึกอ่ะใช่เออคืแบอบเนี้ไยม่แปลกที่เขาจะทำแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะบางอันไม่ต้องถ่ายให้เห็นอาจกจ็ะไไดด้้มากกว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้ว่าถ่ายเถอะ ขนาดยืนห่างกันขอบจอโอ้โหในโรงกรีกันสุดชีวิตนึงก็เอาเออว่ะหรือแบบฉากในฉากญี่ปุ่นไอ้ร้านทำญี่ปุ่นเงี้ยกันที่เราได้ใส่ชุดแบบนั้นมันก็น่ารักดูคิดดูเดี๋ยวถ้าเราไปกินญี่ปุ่นหรือมีใบบันมาเสิร์ฟแบบแล้วแบบพูดตบพูดใส่ญี่ปุ่นตบเอเอ้ยอดีมีโคมปืนไฟด้วยนะปืนแก๊สเออว่ะดูก็มันก็คือใช้ไฟแช็กในทางสร้างอาชีพแล้วไงเออเออเขาไม่ได้ใช้ไฟแช็กในการทำลายชีวิตแล้วไงเขาใช้ไฟแช็กในการสร้างชีวิตไงอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบคู่นี้เขามีความแบบเหมือนหวานนะแต่โดยสรุปผมก็ยังชอบนะหมายถึงว่าคือยังไงดีวะคือตัวเกรซกับไทม์เกรซเนี่ยเนาะมันเป็นบทที่แบบเอาจริงนะยากนะเล่นยากอยู่นะหลายๆอย่างเหมือเนพราไมะว่่ารักแต่รักแบเอบอตกหลุมรักอะมันมีหลายแอคชั่นนะในตัวของไดคาแรคเตอร์ดีกว่าเพราะอยู่หรือว่ามันต้องเล่นสองมิติสองอื่นสองบทสองอะไรนี่หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าเจดลงมาเล่นแล้วผมว่าคุ้มค่าในการที่
ที่ลงมาเล่นซีรีส์แบบนี้นะถูกแล้เวขาอย่างที่บอกว่าการกำกับย้อนไปถึงคูนิงนะอืมในโรงอ่ะสิ่งที่เจดพูดก็คือคูนิงเก่งมากอืมเอดิเรอกชันมันไม่ง่ายนะเรื่องว่อยา่างนผมมองว่าคนที่ประสบการณ์เยอะๆเล่นมาแล้วหลายๆเรื่องแล้วพูดประโยคเนี่ยแสดงว่าเขาได้อะไรจากตรงนี้มากจริงี้อ๋อๆอืมพี่ว่าได้นะเพราะว่าข้อจริงเราพี่รู้สึกว่าเราจะเห็นอันนี้สารภาพตามตรงว่าคือชอบน้องนะอันนี้คือไม่ได้ติดไม่ได้มีแบบว่าอคติอะไรกับเจดนะครับคือพี่รู้สึกว่าเจดอ่ะก่อนหน้าเนี้ยมาแบบว่าไงดีอะมาแบบซูเปอร์สไตอาดรอล์อืมมาแบบดารานึกออกปะมาแบบดาราแล้วก็พอมาเล่นปุ๊บแล้วมันเจอของจริงอ่ะมันเจอของที่มันเป็นแบบโอ้โหวิธีการคือไม่รู้ว่าคือน้องอาจจะเจอของจริงมาแต่ว่าหลังๆแล้วน้องคือแบบว่าไม่รู้ว่าไปเอาอะไรมาพอกตัวเองหรือเปล่ามันเลยกลายมาเป็นทําให้เรารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยวันแรกๆได้มาเรายังรู้สึกว่าน้องยังมีความเป็นแบบเป็สนตซุาปเปอร์สตาร์อยู่เป็นนึกออกปะเป็นดาราอยู่แล้วก็ค่อยมาเป็นค่อยมารับบทนี้อะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเบรนว่ะน้องน้องแบบเหมือนผู้ชายเปลือยเดินเข้าฉากคืออย่างนี้คือหมายความว่าคือมาแบบกูปล่อยเลยอืคือมแบบมาแบบยอมอ่ะยอมแล้วปล่อยเลยอ่ะปล่อยแล้วคือแบบมาคือได้มาแบบนี้ได้มาแบบนี้แล้วเทคนิคอย่างนี้เขาให้มาอย่างนี้ลองแล้วเล่นแล้วไปในทางที่ผู้กำกับให้อะไรเงี้ยคือดูแล้วรู้สึกว่าคือพี่รู้สึกว่าน้องมีความเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ที่วางเอาไว้แล้วกลายมาเป็นนักแสดงอ่ะอืในมเรื่องเนี้ยเดี๋ยวปะมันเห็นอีโก้อะไรบางอย่างที่มันถูกทําลายลงแล้วก็มาเล่นอ่ะเดี๋ยวไหมมันไม่ใช่แบบว่าอย่างฟูลไอซ์อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบน้องอาจจะประสบการณ์น้อยมาก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยมาเล่นแล้วคือโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่นี้มันเหมือนมาโตขึ้นมาแล้วอ่ะเรียกว่าครับแล้วก็โค่นตัวเองทิ้งอ่ะแล้วก็ลงมาใหม่ไอ้อย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือคือวิธีการเล่นมันเลยดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหมันเหมือนแบบมันถอดออกไปหมดแล้วอ่ะแล้วมาใหม่เหมือนเขาจัดการบริหารตัวเองใหม่อ่ะใช่ในใช่ใชแ่ง่ใช่มุมโดยอ่ะโอเคมันคือเล่นแบบเปลี่ยนวิธีคิดอ่ะเปลี่ยนวิธีเอคิดอเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการจูนอินกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่กงาผรมว่านักวแสิดธงีสกามรัยใหเมข่้าเป็นเยอะนะผมว่าอืคือมไม่ค่ออยืมไม่ได้มีความอีโก้สูงขนาดแบบเหมือนแต่อืก่อมนเนาะที่รุ่นใหญ่อันนี้ไม่ได้กล่าวถึงใครนะหรือบอสเดเวอร์อะไรเงี้ยแม้กระทั่งอดืารามฮอลลีวูดเราก็เคยเห็นเนาะบางคนที่ก็ถแบูบกถูกถหูายกมากที่แบบบางทีมันเล่นแล้วเอาจริงง่ายๆเล่นแล้วสลัดตัวเองไม่หลุดอ่ะตอ้องเข้าใจนะบางทีความคาริสมาซูเปอร์สตาร์มันสูงมากจริงๆผมพูดง่ายๆเลยว่าทอมครูซอย่างเงี้ยอืดูมไงทอมครูซไงส่วนตัวผมนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะอืมความที่รัศมีความเป็นซูเปอทร์ำสโตคาร์เขสาของเขาเขามันใหญ่กว่าบทจรอิงืๆอ่ะมมันจะเป็นประมาณนั้นอย่างเงี้ยคือชื่อทอมครูซใหญ่กับบทการใชบท่ลาใชบอะ่ไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอมาเจอเรื่องนี้ปุ๊บพี่รู้สึกแบบเออน้องน้องมันทําให้เราเห็นแหละว่ามันอืมอืมมันวางว่ะแล้วมันก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอู้อันนี้ยอมรับนะเพราะว่าเขาจริงแล้วว่ายากนะยากมากนะยากมเริ่ามกจานกะศูนย์ง่ายกว่าเริ่มจจากริงศูนย์จริลงงศใชู่นย์มันต้องดึงลงก่อนสร้างใหม่อีกอืมคืออันนี้ก็ต้องยอมคุณหนิงอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ากว่าจะจูนอินกันกับน้องๆนักแสดงได้แต่ละคนนะเนาะต้องวิก็เคราะห์โตทุกคนก็มาไม่เหมือนกันถูกไหมพืถ้นูกฐาต้นองทุวกิคนเคไมร่าะเหท์่าโรกันคอยู่แใลหม้่วแล้วคก็ือบริหารจัดวิกนาิรจฉัยอะไโรรคใหม่คุณใชยังไ่ม่หมอใช่วินิจฉัยโรคใหม่จริงแล้วก็แล้วก็แบบต้องให้ยาใหม่อ่ะเออพอให้ยาใหม่ปุ๊บแล้วปรับมันพตื้รนงทุกคนให้เท่ากันหมดแล้วมันตรงโรคว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยแม่งโคตรกลมเลยพี่รู้สึกว่าตัวละครใชกลม่มากกลมแบบยิ่งเวลาเข้าซีนดีบๆกันสองคนถ้าอีกคนหนึ่งไม่ดีบแล้วอีกคนจะมาดีบคนเดียวมันเล่นไม่ได้นะมันดูโดดเลยพี่โดดเนาะโดดเนาะอ่ะแต่เราเห็นไหมว่ามีบางซีนโดดก็เห็นบก็ามีอยู่อันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะอันนี้พี่บอกกันตรงๆไม่ลำเอียงเนาะเราคุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอซีนที่มันดีฟคือดีฟแบบโอ้โหกลมกล่อมละมุนไปหมดอะเออสุดๆแล้ววิธีการเล่นโอ้โหไบเบิลก็เอาใหม่นี่เราก็พูดกำลังพูดถึงเจดเนาะคือเจดเป็นบุคลิกที่ไม่ว่าจะยิ้มหรือปิดปากอะดูมีเสน่ห์เนาะปะอืบางมคนมันจะมีเสน่ห์เฉพาะตอนยิ้มรู้ป่ะ
เอมันอจะยิ้มแล้วมันโลกสวยมันพลิกโลกเลยหว่ามันถึงจะสวยอะไรเงี้ยแต่เจดเป็นคนที่คาริสมาของเขาอะหน้าธรรมดากก็็นม่ีาคามริสอมงายิ้มก็มีคาริสมาหัวเราะแบบเห็นฟันเต็มที่ก็มีคาริสมานึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นของเขาอะพี่ว่าหูมันโคตรยากเลยนะเพราะคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยน3 แบบเลยนะในเรื่องเนี้ยมันเป็นหมอไทม์ในแบบหมอไทม์จริงๆอะที่แบบไม่เอาอะไรเนาะกับเป็นหมอไทม์ที่มันเป็นแบบว่าหมอไทม์ในฝันน่ะเออกับอีกหมอไทม์หนึ่งคือกูเป็นหมอไทม์นี่แหละที่กูผ่านความตายมาแล้วอะเออมันก็เลยกลายมาเป็นแบบเฮ้ยมันเห็นชัดๆเลยนะว่าวิธีการเล่นของน้องอะเดเวลลอปของมันคือหูชัดเจนอะการเล่นของน้องในแต่ละอันมันทําให้เราเชื่อเนาะอีหมอไทม์ที่พูดแบบเร็วๆก็เชื่อเลยว่าเพราะว่าเออดหน่้าาเกมรันแบดบอย่นางีก้ับอะหมไรูเอย่งาีง้กยับหมาเออแล้วหน้าตามันด่าแบบด่าแบบไม่สนใจไม่แยไม่ใยไม่อะไรกับใครทั้งสิ้นอะไรเงี้ยด่ากูก็ด่าเออแต่พอแบบว่าถึงช่วงหวานช่วงแอลแบลใส่กลุบก็มาแบบโอ้ยตายแล้วจะหยอดแบบหยอดไปเบิ้ลตายอ่ะหยอดแบบทับไอหยอดเกรดตายอ่ะนึกออกปะโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาตอนหลังเออมันดูแล้วเออมีพี่ว่ามันดูแบบมันเห็นชัดเจนอะว่ามันมี differentiate ที่มันเกิดขึ้นจากนักแสดงคนเดียวกันที่เป็นตัวละครเดียวกันแต่เล่นแบบ3 แบบใชต่ามเพราะเงื่อนไขซิทูเอชันต่างกันเออมันเลิศอะดีดีชอบเหมือนไบเบิ้ลเหมือนกันนะไบเบิ้ลผมไม่เคยคิดจะไม่เคยคิดจะได้เห็นไบเบิ้ลในแบบนี้เลยนะเพราะด้วยความที่หนึ่งก็เรื่องที่สองเนาะแล้วไม่เคยคิดภาพว่าไบเบิ้ลจะเล่นแบบนี้ได้เอาต้องยอมรับตอนแรกก่อนตั้งแต่แรกเลยแต่พอมาเห็นภาพเป็นจริงๆแล้วเนี่ย8 EP เนี้ยที่เราเห็นก็โอ้โหเป็นความคิดผมไปหมดเลยนะคือส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าไบเบิลเป็นคนที่มี state imagery ชัดเจนมากคือน้องเป็นอารมณ์แบบ perfectionist อะคือเขาหลับตาแล้วเขาเห็นอะไรอะโป๊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 ะอะแล้วเหมือนเขาจําอีภาพต่างๆเหล่านั้นได้หลังจากที่อ่านบทอะไม่รู้นะส่วนตัวพี่นะคือเหมือนแบบพออ่านบทไปทําความเข้าใจไปแล้วมันเห็น state imagery ชัดเจนปุ๊บอะแล้วเขาเห็นแอคชั่นของเขาในนั้นอะมันเหมือนกับเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวสุนทรพจน์แล้วเราก็หลับตาปุ๊บเราก็เห็นตัวเองขึ้นบนเวทีแล้วเราเห็นว่าสุนทรพจน์ที่เราจะกล่าวคืออะไรเรายืนอยู่ตรงไหนไมค์เป็นยังไงไมค์เป็นแบบขาตั้งอยู่บนแบ็คดรอปอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับน้องจะเห็นแบบนั้นหมดอ่ะแต่วิธีการเล่นเอามาอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่ะมันเป็นเหมือนวิธีการเล่นใหม่ทุกครั้งคือตัวละครไม่มีตัวละครที่มันเป็นแบบเหมือนกับเผชิญเหตุการณ์นี้มาก่อนอ่ะแล้วก็ไม่รู้เหตุการณ์นี้มาก่อนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทั้งๆที่เขามีสเตตเมเจอรี่ชัดเจนขนาดนี้นึกออกปะคือเหมือนไปเบิ้ลมันแบบอ่ะพอรู้ปุ๊บแล้วมันวางแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วคือปล่อยให้ตัวละครนําทางอ่ะไปเอออะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูรู้สึกว่าเฮ้ยไปเบิ้ลมันเป็นเอาใหม่ตัวละครอย่างเกรซมันเป็นตัวละครที่โคตรจริงใจแล้วนักแสดงอย่างไบเบิ้ลมันกลายมาเป็นแบบว่ามีความจริงใจกับบทเอออะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูแบบบางทีเราจะดูแล้วรู้เนาะว่าอีเนี่ยมันจะเล่นเพื่อจะบอกให้อีกคนหนึ่งอ่ะมันขึ้นมาตามมันหิ้วเราอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วเราก็จะหิ้วมันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นแบบเออแค่ไหนแค่นั้นบทยังไงบทคือก็เล่นตามตัวละครที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยเออชอบความชอบแบบเนี้ยชอบความแบบการเห็นอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าเล่นเหมือนประหนึ่งคือครั้งแรกไม่ชอบให้เบิ้ลพูดภาษาไทยแหละเออจริงน่ารักเซ็กซี่ไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษไม่ดีนะภาษาอังกฤษด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วเขาสำเนียงอังกฤษเป็นยัแงคไง่ไบอ่ะเบิลครับแบบบาย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 เสร็จปุ๊บเราเห็นหน้าแล้วไหว้นี่คืองง โอ้ยทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้กับทุกคนวะบายบายกับทุกคนมาหมดเลยนะบาย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 แต่เห็นหน้าเราแบบว้าถ้าจะกราบเบญจางคประดิษฐ์ละ น่ากลัวที่สุดน่าแต่ความน่ารักของโอ้โหแต่การโอ้โหการแต่ดีลซตัีวละนครของไบเบิลคือสุดๆแบบตายอ่ะไม่ใช่ซีนตายซีนโดนยิงที่เวลาทีหนึ่งที่ลูดมือแม่มาลงไปอ่ะแล้วตาแบบว่าจังหวะที่ทามเรียกอ่ะหนังตากระตุกแล้วมันลอยไปแล้วแล้วกลับมานิดนึงแล้วค่อยหลับตาโอ้รถนะคิดแตกเนาะมากคือแบบอยากรู้มากเลยอะว่าในบทเขียนว่าอะไรแล้วก็ไบเบิลเล่นอย่างนี้ได้ยังไงอะสุดเขาต้องเห็สนองภาพวชัิดเจไนด้ที่มั้ตงอนอันนบั้อนกนะอเอ่ะอกลิปเดียวเลยแค่ดึงแบบดึงตไปากัแบล้วน้อกงลับรู้สึกเออดีกว่า
อืคือเหมืมอนแบบหล่นตุ๊บไปที่ก้นเหวแล้วแบบพอดึงสะพึงกลับมาปุ๊บแล้วแบบเอมอันถึงแล้วอะกลับมาที่ยืนที่เดิมแล้วอะแล้วก็ค่อยปล่อยตัวเองร่วงไปทีหนึ่งอะรถแบบรถชิบหายสุดแค่นิดเดียวเนาก็ะไม่สุซดึเท้่งากับบรูน้สเึรกืออะไรนะอะไรก็ไม่สุดเท่าบนเรือโอ้ยไม่สุดถ้าบนเรืออะไรมีสุดกว่านั้นจ้ะดึงบาจ้ะมาเอ้ยใต้น้ำก็เลิศอยู่ใต้น้ำเอ้ยถ่ายใต้น้ำดีนะถ่าดยใีต้ดนี้ำดดีีถ่ายดีมากสเปว็ยนการขายโปรดักที่แบบนี่มันคือการถ่ายโปรดักโฆษณาที่อยู่ในซีรีส์เพราะซีนนั้นคือแบบถ้าตัดออกมาแล้วเอาไปยิงเป็นแอดโฆษณาคือได้เลยจบช่ำๆเลยอืจริงมจบแบบช่ำๆเลยกีดไวมี่ดรู้มากี่วิบีบไม่จนมันตัคงือมันน่ารักมันน่ารักตรงที่แบบว่าเขาใช้อีโปรดักต์อะเป็นหนึ่งคาแรคเตอร์ด้วยนะอืมนึกออกไหมพอมันเป็นหนึ่งคาแรคเตอร์ปุ๊บเลยก็ได้ดูแล้วรู้สึกแบบมันดูกลมกล่อมเพราะมันดูมีการเล่นมันมีการมแับนบมีการเล่นกับโกปารรดัเวกต์ทอ่ะน้ำหนักไปหาโอ้โหทุกตัวละครกันอย่างแบบน่ยารอักมน่าไดรัก้แบบว่าครีมกันแดดไปตั้งอยู่ใต้น้ำตรงตรงกลางๆเราก็โอเคในโรงคือหูคือเราได้ให้เพตั้งลอย่างงนั้นวะเออทั้งตั้งนะแล้วก็ทั้งปลาจ่อมนะปลาจ่อมแค่บอกว่าหนึ่งเอื้อมมือก็ถึงแล้วแต่นี่แบบว่าต้องมุดน้ําไปบื้อ5-6 เมตรก่อนค่ะแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็แบบค่อยดึงปากขึ้นมาดูดเงี้ยแบบว่าตายละงงไปหมดเอแต่อสวยแต่สวยแลถ้วามกว็่าสวยไหมสวสยวยยอมถาเนมีว่่ยาขายของไหมขายของแต่ก็สวยไม่สมจริงไม่สมเหตุสมผลแต่วิเศษเห็นปะแต่ดีสี่นาทีวิเศษทุกซีนอืมเออมันโอ้โหอันนี้ถือว่าขายจิ้นแล้วก็บอกตรงๆนะอันนี้มันเป็นขายจิ้นเนาะและที่สำคัญคือแบบว่า complete หัวใจของคนดูทุกคนถูกอยากเห็นอย่างนี้ใช่ไหมมึงเอาไปเลยค่ะอือย่างเงี้ยอืคอือเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยแต่ขอโทษอันนี้คือในภวังค์อันนี้เงี้ยค่อยมาทุบหลังเราเออ่ะจอนแบบว่าโอ้โหแบบโอ้ยมันเคี้ยแวต่เมราากก็อยากเราก็รอใไหม้่เสิแรต์ฟ่ว่นาะเราอ่ะเราเองก็รู้นะและเรารู้ทั้งรู้อยู่แล้วด้วยว่าเนี่ยอยู่ในภวังค์ระวังเพราะว่าแต่ทุกก็คสนวยคือแบบแพนมันจะแบบระแวงไปหมดว่าอะไรคือจริงมั่งถูกปใ่ชะ่เออแม้กระทั่งตอนซีนสุดท้ายก็ยังเล่นไม่เลิกเห็นไหมอืมเฮ้ยยิงใปห้ืตนัวลยะัคงรวะให้ตัวละครระแวงกันด้วยนะมเัอนนอิดมันซ้อนเข้าไปอีกไงเออใช่ก็ดูเป็นฉากที่น่ารักแล้วใช่จดสจิ้นำอ่สะุดอืมซีนจบแบบไม่ไหวจะเคลียร์อืมถ่ายได้ไงอย่างนั้นแบบเท่เนาะโคตรเท่เลยเนาะเท่มากเล่นกับเรื่องเวลาแล้วก็ตอนจบก็เอาตัวเองเอาเรือเป็แพนหนึ่เงขใ็นนเกมแล้วก็คราวโลนี้เคก็ชั่นที่ไหนนะไปนะหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็คือเป็นเรื่องราวของโลกปกติแหละอะไรเงี้ยรถแล้เพวราะว่าในซีมนุมสุดท้กาลย้อกง็ยังขายของเห็นไหมนาฬิกาเห็นแล้วอยากโดนเลยอ่ะแม้แต่ว่าในความแบบในการในมุมกล้องของเขาเนาะที่ชอบมาเนาะตึกที่มันเอียงลงแบบนี้ทางเดินที่มันลาดลงแบบนี้ที่มันไม่ใช่ที่ลาดแต่มันคือระเบียงอย่างเงี้ยอย่างนี้แต่ว่ามาอย่างเงี้ยแล้วคือกิมมิคของมันตอนสุดท้ายเนาะที่แบบว่าเข็มนาฬิกาแต่ว่าอยู่งี้นะแล้วก็อืมอืมค่อยอืมอืมตึกๆแล้วก็กลับมาเป็นแบบอ่ะแนวขนาด90อะไรเงี้ยมันแบบเออเลิศว่ะมันตีความทุกวินาทีแหละมันตีความทุกวินาทีจริงๆแล้วก็อินเสิร์ตตดีไซ่างนๆก์็แคลือ้มีวความหมายหมดอ่ะออืืมมแล้วดีไซน์แล้วในทุกๆวินาทีจริงๆอะไรใชเงี้่ยนี่คือเหตุที่สมควรกับการใช้เวลากับเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราเสียเวลาในการดูอืม เพราะว่าในทุกวินาทีมีแบบมันมีอะไรให้เราได้โอ้โหได้วิเคราะห์แบบสุดๆเนาะถ้าเกิดเรมีาเวลาเออย่างนอี้นระู้จะพยายามดู8 EP ติดนะเออแปดถ้ามโอี้เวแปลาดอีพีนีเ่แหลไดะ้ทั้งเลสยกว่านนีุ้กอีกเยอะอืมใช่ใช่แต่ก็อย่างว่าเนาะมันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ซีรีส์เรื่องนี้มันจะเข้าไปเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ของเราถูกไหมครับเช่นกันพี่เชื่อว่าใครหลายๆคนหลังจากที่ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยต้องเป็นแบบเอาซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นหิ้งต้องขึ้นหิ้งแหละมันครบองค์ประกอบทั้งนักแสดงทั้งบททั้งโปรดักชันทั้งการกำกับเพลงแสงสีเสียงครบอืมครบนะครบค่อนข้างครบมีใครอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับหรือว่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยเปิดโอกาสให้กับ
ชาวปากฮีทั้งหลายมาคุยมาเม้นกันนะครับว่าซีนที่ตัวเองเห็นนั้นเป็นยังไงชอบแบบไหนไม่ชอบอะไรหรือเอ๊ะพี่ๆคะชวนคิดกับประเด็นนี้อย่างนี้รู้สึกยังไงบอกได้นะครับทุกคนเอามาพูดมาคุยกันนะครับใต้คลิปนี้หรือว่าจะมาพูดกันกับเราใน X ก็ได้ในFacebook ก็ได้ใน IG ก็ได้นะครับหรือว่าในคอมมูนิตี้ของ YouTube ของเราก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าพี่เชื่อว่าผลงานแบบนี้เนาะมันเป็นผลงานที่มันไม่ใช่แค่ซีรีส์นะมันเป็นผลงานทางศิลปะแขนงซีรีส์จริงๆที่มันควรค่ามากๆกับการที่ได้นั่งดูกันเนาะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนแบบจะบอกว่าไงเดียตัวต้นเรื่องเลยจะทำเรื่องเนี้ยแล้วไปคุยกับวิวเนี่ยแล้ววิวให้โอกาสให้ทำอีกเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งมากนะขอบคุณวิวมากๆนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับคนที่มีฝีมือเนาะได้มาอวดฝีมือกันนะครับขอบคุณ Beyond Cloud นะครับที่ดึงเรื่องนี้กับหมอของหมอแซมมาแล้วก็ให้หมอแซมเป็นคนทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คุณปอนเองก็บอกว่าได้ยินมาว่านะมีการพูดกันคุยมีการปรับมีการโยนอะไรกันกับทางหมอแซงกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทีมครูหนิงครูบัวทีมกำกับนะครับแล้วก็ทีมบทนะครับแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนนะครับในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์น้องเต้ยของเรสาิ่งที่ทำนแะบบผู้ช่วยหนึ่งเพื่อนพี่เองพี่ชนพีพ่ี่ชชนนนะฮะแล้วก็รวมถึงทุกคนเลยครับทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้รวมถึงนักแสดงด้วยนะครับที่ถ่ายทอดผลงานแบบนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆโอ้พวกคุณคือศิลปินจริงๆครับแล้วก็น้องที่ตัดต่อเนาะเปอ็นน้องดท้วียมตัดต่อด้วยDOP ดีผโูอ้หญพิีงสองคนนะผู้หญิงเลิศนะพวกคุณคือศิลปินจริงๆแหละนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนเช่นกันที่มีให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือซุปเปอร์แตงจ้าและหลับอีกฝากอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนกับปากฮีชาแนลนะครับนั่นก็คือเคลเวอร์กลาสกินนะครับเป็นกลาสกินเซรั่มนะครับที่ใช้บำรุงผิวให้มันเป็นแบบกลาสกินนะทุกคนใช้แค่เช้ากับก่อนนอนนะสองเวลาแค่นั้นเองสองจะอาใชทิ้ตย์เกินก็ได้แต่แค่สองทีก็พอเออใช้สองครั้งก็พอหลังหน้าเสร็จเราใช้ตัวนี้เลยแล้วก็หลังจากไหนก็จะเป็นครีมอะไรตามอัธยาศัยนะครับ590โปรโมชั่นส่งฟรีนะจ๊ะจริงแล้วมันดีมากโออเ่คะกิ๊กให้ดูความแบบว่ามีความหนืดแต่ความนั่นใช้ลเหี็นนไหมอ่ะนั่นใช้จริงโอเคครับทุกคนวันนี้พวกเรา3 คนคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับอันจแตริ่งว่าวันนี้พวกเราไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสสวัดสีดีคค่ระับบ๊ายบาย